สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในบรรดาเส้นหลักของลายมือนั้นเส้นชีวิตถือเป็นเส้นที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งในการดูเส้นลายมือและในคลิปนี้เราจะมาสังเกตเส้นชีวิตทั้ง8แบบดังต่อไปนี้แบบที่1เส้นชีวิตยาวและลึกหากคุณมีเส้นชีวิตที่ทั้งยาวและลึกคุณเป็นคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังแบบที่2เส้นชีวิตสั้นแต่ลึกหากคุณมีเส้นชีวิตสั้นแต่เป็นเส้นที่ลึกคุณเป็นคนเอาตัวรอดเก่งและสามารถเอาชนะทุกความยากลำบากได้อย่างไม่ยากเย็นแบบที่3เส้นชีวิตหลายเส้นหากคุณมีเส้นชีวิตหลายเส้นอยู่ในมือคุณเป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามและในชีวิตจะได้พบกับเนื้อคู่ที่คุณพึงพอใจแบบที่4เส้นชีวิตจางหากคุณมีเส้นชีวิตที่จางกว่าปกติคุณเป็นคนมีความสามารถและรู้จักนำความสามารถพิเศษนั้นมาใช้ในยามจำเป็นแบบที่5เส้นชีวิตสั้นและบางหากคุณมีเส้นชีวิตที่เป็นเส้นสั้นและบางคุณเป็นคนมองการไกลและรู้ดีว่าอะไรเหมาะสำหรับตนเองแบบที่6เส้นชีวิตมีรอยขาดหากคุณมีเส้นชีวิตที่มีรอยขาดนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแบบที่7เส้นชีวิตแยกออกช่วงปลายหากคุณมีเส้นชีวิตแยกออกที่ช่วงปลายนั่นหมายความว่ายิ่งคุณอายุมากขึ้นงานก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและจะมีโอกาสเดินทางมากขึ้นด้วยเช่นกันแบบที่8มีเกาะอยู่บนเส้นชีวิตหากคุณมีเกาะอยู่บนเส้นชีวิตเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังจะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจะได้เตรียมตัวรับมือได้ทันสถานการณ์ก็หวังว่าจะถูกใจท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมั่งมีเงินทองด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู.เน็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม